่อนรามชี้แจงตนเองและภรรยาไม่ได้โกงหน้ากาก 200,000 ชิ้นพร้อมคืนเงินคู่กรณีขวัญอุษามณีส่งบริษัททำความสะอาดดูแลสถานสงเคราะห์ช่วงโควิด-19 ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่ทิพยประกันชีวิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะฮะอู๋และน้องเอมพร้อมและแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณด้วยนะครับทิพยประกันชีวิตนะครับ พลังที่เคียงข้างคุณตลอดไปนี่คือลูกค้าคนแรกของรายการของเราต้องขอขอบคุณด้วยนะคะไปที่ข่าวแรกกันดีกว่าเมื่อคืนเอ็มกับพี่อู๋ได้ดูกันสดๆเลยนะคะก็บอกว่าเราก็เชียร์ทั้ง4ท่านนั่นเองแต่ว่าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอป้อมด้วยเพราะว่าคว้าแชมป์ไป The Voice Senior คนที่2ของประเทศไทยนั่นเองนะคะ2020ในปีนี้เมื่อคืนต้องบอกว่าอป้อมทำได้ดีจริงๆเลยกับเพลงตะกายดาวคือเพลงที่ใช้ในรอบไฟนอลและร้องเป็นคนสุดท้ายอีกด้วยแต่หลายคนเมื่อวานก็คุ้มนะพี่อู๋นะมาดีอบอยก็มาดีอาตอสก็ดีจริงๆเลยจริงๆผมแอบเชียร์อาตอสด้วยนะอาตอสนี่คือแบบโอ้โหพลังเสียงแกนี่แบบไม่ธรรมดาส่วนคนนี้อบอยเขามาในเพลงสากลท่านนี้ก็สุดยอดมากแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะก็คว้าไปเลยอป้อมนะคะคว้าใจคนดูไปได้งานนี้เขาเป็นลูกทีมของใครรู้ไหมสุดหล่อของเราสุดหล่อนะคะนั่นก็คือโค้ชก้องสหรัตน์นั่นเองนะคะพี่ก้องก็บอกว่าสมควรแล้วแหละที่อป้อมจะได้แชมป์นะคะด้วยความที่อป้อมตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากๆเลยรวมถึงมีความร็อกแอนด์โรลอยู่ก้นมึกเขาเรียกก้นมึ่งของจิตใจใช่ก้นมึ่งของจิตใจกันเลยทีเดียวนะคะจนแสดงผลงานออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆอ่ะลองฟังโค้ชก้องดูซิว่าเขาเนี่ยปลื้มแค่ไหนค่ะก็ดีใจมากนะครับแล้วก็วันนี้พี่ป้อมก็ทำได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ได้แชมป์สมความตั้งใจก็ภูมิใจดีใจนะครับพี่ป้อมเป็นคนทำให้ผมรู้สึกว่าอายุเกิน60ไปแล้วใช้คำว่าคนแก่ไม่ได้ครับเพราะว่าพี่ป้อมยังมีไฟอยู่เสมอแกอายุเท่านี้แล้วเราห่างกับแกมากแต่แกยังแบบยังจี๊ดอยู่เลยยังเฟี้ยวอยู่เลยเนี่ยผมมองแกเป็นผมมองแกเป็นไอดอลได้เลยแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ไอดอลของพี่ก้องเองนะเป็นไอดอลของคุณพ่อคุณแม่เราหลายๆคนด้วยให้รู้สึกว่ายังมีไฟอยู่แล้วก็ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ตัวเองรักค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยผมดูอยู่ช็อตที่พี่ก้องจะต้องเลือกระหว่างอาตอสหรือว่าอาป้อมที่เขาจะต้องเลือกว่าคนนึงจะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบไฟนอลเนี่ยพี่ก้องบอกว่าตั้งแต่ทำรายการ The Voice มาอันนี้คือ The Voice ปกติด้วยนะนี่คือการตัดสินใจที่ลำบากที่สุดเพราะว่าสูสีมากจริงๆเมื่อวานนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันต่อสำหรับ The Voice Kids ด้วยทางช่อง PPTV HD ของเรานะครับไปกันต่อที่อีกหนึ่งเรื่องราวโอ้โหหน้ากากอนามัยผมไม่อยากจะคิดว่ามันจะทำพิษวงการบันเทิงได้ขนาดนี้แฮชแท็กอันนี้ก็โอ้โหเอาไปเป็นหมื่นเหมือนกันนะใน Twitter นะคะนั่นก็คือพี่หนุ่มสอนรามนั่นเองค่ะครับสำหรับกรณีของพี่หนุ่มเนี่ยไล่เรียงไทม์ไลน์กันก่อนคือจะมีพยาบาลวิชาชีพคนหนึ่งเขาติดต่อขอซื้อหน้ากากอนามัยจำนวนนะฮะ 200,000 ชิ้นนะครับก็เป็นเงินทั้งหมดเนี่ย 1,900,000 บาททีนี้เนี่ยพี่หนุ่มบอกว่าอ่ะก็ต้องมีการมัดจำกันเกิดขึ้นขอมัดจำ 900,000 บาทแล้วกันนะครับทีนี้ทางฝั่งของคุณพยาบาลเนี่ยเขาก็มัดจำไปแล้วแต่ปรากฏพอถึงวันส่งมอบหน้ากากไม่มีนะฮะไม่ได้ของพี่หนุ่มบอกว่าเนี่ยเขาจะต้องไปสั่งซื้อหน้ากากอนามัยจากเวียดนามมาเลยนะครับทีนี้เนี่ยพอไม่ได้หน้ากากทางฝั่งของคุณพยาบาลเขาก็ไปแจ้งความแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะติดต่อทางฝั่งของพี่หนุ่มไปบอกว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆขอเงินมัดจำคืนได้ไหมแต่เหมือนก็ติดต่อกันไปไม่ได้ไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางทนายอัจฉริยะนะครับก็ได้พาคู่กรณีไปแจ้งความที่สน.หัวหมากด้วยนะครับผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงฮะพี่หนุ่มก็เลยไหนๆก็โดนแจ้งความแล้วไลฟ์สดซะเลยชี้แจงซะหน่อยคือพี่หนุ่มก็ออกมาไลฟ์ทาง Instagram นะคะทาง Facebook ของเขานั่นเองแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือระหว่างที่พี่หนุ่มเขาไลฟ์อยู่เนี่ยคุณภรรยาก็ได้เข้ามาตอบโต้คุณติ๊ก Big Brother อยู่ตลอดเวลาซึ่งต้องบอกว่างานนี้พี่หนุ่มก็เหมือนให้ดูชื่อสำนักงานทนายความแทนภรรยาเลยให้ฟังสักหน่อยแล้วกันว่าสำนักงานทนายกล้าหาญนะครับเป็นทนายความผู้รับมอบอำนาจชื่อว่าคุณนัทธนเอกกล้าหาญนะครับถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยก็เป็นประมาณนี้ใครที่อยากจะชมเต็มๆเราว่าให้เข้าไปดูทางเฟซบุ๊กนี่เลยสอนรามเทพพิทักษ์
นี่ SFC SFC นั่นเองนะคะแต่สรุปใจความสำคัญก็อย่างที่พี่อู๋บอกไปก็คือมาพูดแทนคุณภรรยานั่นแหละแล้วก็ใจความสำคัญนะคะอันนี้เป็นโค้ดเราอ่านตามเลยละกันผมไม่พร้อมจะทำธุรกิจผิดกฎหมายกับคุณถ้าคุณจะสั่งหน้ากากผมไม่มีวันเอาหน้ากากจากต่างประเทศเข้ามาหรือเอามาไว้ที่บ้านและเอาไปขายคนอื่นในราคาสูงสูงนั่นเองพอไลฟ์จบเนี่ยพี่หนุ่มสอนรามก็ได้ไลฟ์ขายเซรั่มหน้าใสต่อไปเลยเรียกว่าไทยอินเรียบร้อยไทยอินต่อนะคะและที่คอมเมนต์มันเดือดก็เพราะว่าคุณภรรยาเข้ามาเม้นเหมือนกันว่า1พวกเผือก2อ่านยังไงดีมันหยาบคายเล็กน้อยคุณผู้ชมดูจากหน้าจอเอาแล้วกันเราไม่อ่านแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องราวมันเป็นที่สนใจเพราะว่ามันกลายเป็นเหมือนหนังคนละม้วนไงฮะความจริงมันต้องมีเพียงหนึ่งเดียวคือทางฝั่งของคุณพยาบาลที่ติดต่อซื้อหน้ากากว่าอีกแบบนึงบอกว่าพยายามติดต่อกลับไปไม่ได้ส่วนพี่หนุ่มเองบอกว่าพยายามติดต่อคุณพยาบาลเหมือนกันติดต่อไม่ได้แต่ถ้าความจริงอ่ะพี่อู๋สมมตินะอันนี้พูดขำๆพี่อู๋ยืมเงินเอ็มไป 50,000 ครับแล้วจริงๆช่วงนี้พี่ไม่ได้อยากกินแค่ 50,000 พี่ขอสัก 200,000 ได้ไหมเราเอาเป็นตัวอย่างไงสมมุติแค่นี้แล้วพี่อู๋จะติดต่อมาคืนเงินเอ็มอ่ะมีหรอที่เอ็มจะไม่รับโทรศัพท์นั่นน่ะสิถ้าไม่รับคือถ้าจะไปเข้าห้องน้ำยังไงก็ต้องฝากแม่ไว้แหละบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนโทรมาไม่รู้นะ อันนี้ในความเห็นของเราแล้วเดี๋ยวสุดท้ายจะสรุปยังไงก็เราเอามาฝากกันแน่นอนค่ะคือล่าสุดเนี่ยทางฝั่งทนายอัจฉริยะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าได้เงินคืน 900,000 ก็เอาโอเคเรื่องจบถอนแจ้งความกันไปแต่ทีนี้มันมีอีก1ประเด็นฮะที่เขาบอกว่าทางคุณหนุ่มกับคุณติ๊กเนี่ยเขาหย่ากันแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นประเด็นที่ชาวเน็ตเองก็สนใจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอแล้วกันรอดูว่าสุดท้ายนี้จะได้เงินคืนหรือเปล่านะไปต่อดีกว่าอีกหนึ่งเรื่องดีๆกันบ้างนะคะของคุณขวัญอุษามณีงานนี้อย่างที่เรารู้กันว่าคุณขวัญเธอก็มีร้านหนึ่งของตัวเองก็คือทำความสะอาดงานนี้ไปช่วยเหลือสังคมเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะก็เป็นภาพที่เห็นแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะออกแรงช่วยเหลือสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่สาธารณะหรือว่าสถานสงเคราะห์ต่างๆนะคะเดือนละ1ครั้งทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีปัจจัยตรงนี้มีน้ำยาพร้อมมีเครื่องพร้อมที่เราจะสามารถแบบมาช่วยชีวิตคนอื่นได้นอกเหนือจากพนักงานในมือเราก็อยากจะเชิญชวนบริษัทคลีนนิ่งคนอื่นๆท่านอื่นๆด้วยที่เป็นองค์กรที่ใหญ่กว่าเราหรือว่าคนที่แบบมีปัจจัยมีสิ่งที่มันอำนวยทุกอย่างพร้อมเราก็คือมาเป็นพาร์ทเนอร์กันหรือว่าเราจะแบ่งโซนกันคือต่างคนต่างทำหน้าที่แบบนี้สัก5ที่10ที่แต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์ขวัญว่ามันก็จะทำให้เราทุกคนช่วยแบ่งเบาภาระของแต่ละคนขวัญก็อยากจะขอขอบคุณแพทย์ทุกๆท่านนะคะหรือว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการที่รักษาคนคืนนี้ติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับกิ๊กหนูสงครามหวยเงินล้านไม่ใช่สงครามเพลงคุณอย่าพูดชื่อรายการเราผิดเพราะว่าคืนนี้เนี่ยคุณจะได้เจอกับเจ้าพ่อตัวเลขนะฮะพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยคนอะไรถูกหวยทุกงวดทุกงวดเลยนะคะยังไงก็ลุ้นกันละกันฟังเพลงด้วยฟังเลขไปด้วยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของป๊อปนิวส์แล้วนะครับผมขอบคุณกันด้วยสำหรับทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไปนะครับวันนี้เอ็มอูไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตะเกียตะกายตะเกียตะกาย